อ่ะรับอ่ะใครจะกินขนมอ่ะเตรียมรับนะกองเป็ดความเท่าเทียมกันคืออะไรครับผมไปเจอการให้ความหมายความเท่าเทียมกันหรือความเสมอภาคตอนนึงได้ให้ความหมายไว้อย่างน่าสนใจนะครับเขาบอกว่าความเท่าเทียมหรือความเสมอภาคตรงข้ามกับความไม่เสมอภาคแต่ความเสมอภาคไม่ได้ตรงข้ามกับความแตกต่างหรือว่า difference ครับเพราะฉะนั้นความแตกต่างมันก็ไม่น่าจะมาเป็นเหตุผลของการไม่เท่าเทียมกันสักเท่าไหร่นะครับทีนี้เราลองเปลี่ยนจากคนมาเป็นหมากันดูบ้างนะครับหมาแตกต่างกันยังไงบ้างแม้แต่หมาเองก็ไม่มีอะไรที่เหมือนกันครับทุกตัวล้วนแตกต่างกันเหมือนกับเราในความแตกต่างนี้นะครับที่แน่ๆมีหมาประเภทหนึ่งที่ไม่ได้รับความเท่าเทียมกันอย่างแน่นอนนะครับนั่นก็คือหมาจรจัดหรือว่าหมาพันทางพวกเขาถูกหลายคนตัดสินว่าเป็นหมาสกปรกหมาที่ไม่น่าเลี้ยงเป็นเหมือนขยะสังคมบ้างถูกทารุณกรรมถูกนำไปทิ้งชีวิตพวกเขาถูกตีตาว่าไร้ค่าทั้งที่จริงๆแล้วเขาก็เป็นหมาตัวหนึ่งที่มีความรักเขามีความซื่อสัตย์แล้วก็จริงใจเหมือนกับหมาตัวอื่นๆในประเทศเนปาลมีเทศกาลหนึ่งที่น่าสนใจมากครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินนั่นก็คือเทศกาลติฮาโดยชาวเนปาลจะออกมาขอบคุณหมาในความเชื่อของชาวฮินดูในฐานะหมาเป็นสัตว์ผู้ซื่อสัตย์เป็นเพื่อนแท้และกตัญญูต่อมนุษย์ครับโดยเขาจะเอาสีแดงเนี่ยแต้มไปที่กลางหน้าผากนะครับเป็นสัญลักษณ์ถึงการอุทิศตนต่อความดีงามเอามันละหรือพวงมาลัยเนี่ยครับคล้องไปที่คอเป็นสัญลักษณ์ถึงความเคารพและการให้เกียรติกันแต่ที่ผมชอบมากๆเลยของเทศกาลนี้นะครับนั่นก็คือหมาทุกตัวไม่ว่าจะแตกต่างขนาดไหนไม่ว่าจะเป็นหมามีเจ้าของหมาเล่ร่อนหมาจรจัดหมาสายพันธุ์หมาพันทางหรือแม้กระทั่งหมาพิการทุกตัวจะเท่าเทียมกันในวันนี้ครับทุกตัวจะได้รับการแต้มสีการมอบพวงมาลัยและถูกเลี้ยงอาหารเลี้ยงขนมอย่างเต็มที่อิ่มหมีพลีมันทำให้หมาจรจัดตามท้องถนนก็ฮอตไปด้วยในวันนั้นนะครับจากที่ไม่มีใครสนใจและนี่คือที่มาของคอนเซปต์ของงานนิทรรศการเปิดโกดังกูต้าสตอรี่2 with super code ปีนี้ครับพวกเราจะหยิบการขอบคุณน้องหมามาเป็นกิมมิกให้ทุกคนได้โปรยและแต้มสีขอบคุณน้องหมาเราจะจำลอง3วันแห่งความเท่าเทียมกันของหมาทุกสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นหมามีเจ้าของหมาไร้เจ้าของหมาสายพันธุ์หรือหมาไร้สายพันธุ์ทุกตัวจะถูกขอบคุณที่เป็นหมาผู้ซื่อสัตย์เป็นเพื่อนแท้เป็นหมายอดกตัญญูด้วยการแต้มสีที่หน้าผากและมอบพวงมาลัยเพื่อสื่อความหมายครับนอกจากนั้นเราจะมีโซนมิวเซียมของกูต้ากอลัมมีนิทรรศการแสดงภาพถ่ายขนาดใหญ่ของกูต้ากอลัมโซนกูต้าสตอรี่ฟู้ดเวิลด์อาหารของกินต่างๆหน้าตาเป็นกูต้ากอลัมหมดเลยครับปีนี้ไม่ซ้ำกับปีก่อนเลยนะครับโซนกูต้าสตอรี่ช็อปสินค้าคาแรคเตอร์กูต้าสตอรี่น่ารักนับ10อย่างตั้งละมีกาชาปองให้ทุกคนได้มาหมุนเล่นมีบ้านบอลของน้องหมาเรามีตุ๊กตาเป่าลมกูต้ากอลัมยักษ์มีเครื่องเล่นโซอิโทบทุกคนจะได้ระบายสีปูนปาเตอร์คาแรคเตอร์หมาบ้านกูต้าสตอรี่ทุกตัวครับมีโซนแบกดินที่ขายสินค้าแฮนด์เมด DIY ของคนรักสัตว์เก๋ๆนะครับและที่สำคัญทุกคนจะได้มามีดแอนด์กีดกับกูต้ากอลัมตัวเป็นๆนะครับจริงๆต้องเป็นกูต้ากอลัมลูกชิ้นนวลกระเด็นสนิมแล้วก็จัมโบ้นะครับถ่ายรูปสนุกกับสีสันของงานที่จำลองศิลปะมาจากเนปาลนะครับที่สำคัญปีนี้เราจัดใกล้รถไฟฟ้ามาสะดวกสบายเปิดโกดังกูต้าสตอรี่2 with super code 15-17 มีนาคมนี้ที่เดอะลิงก์มักกะสันมาขอบคุณน้องหมาที่ให้ความสุขและซื่อสัตย์กับเรามาโดยตลอดกันครับ